วัสดีครับท่านพิธีกรท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะคุณถาวรคะวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายสื่อเลยนะคะขอบคุณที่ให้เวลากับ Workpoint Today นะคะยินดีครับเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นขอถามเลยละกันนะคะคุณถาวรอย่างผลมติครม.ที่ออกมาแล้ววันนี้ค่ะจะส่งผลกระทบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งคนการบินไทยเองแล้วก็ทางฝั่งของภาครัฐค่ะสิ่งแรกที่คลุมเครือกันมาเป็นระยะเวลาร่วม2เดือนเลยนะครับก็ได้เห็นความชัดเจนสักทีว่าตกลงรัฐบาลจะอุ้มการบินไทยด้วยการค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านหรือด้วยการมาเพิ่มทุนในปลายปีนี้อีก 83,000 ล้านหรือจะแยกหน่วยธุรกิจของการบินไทยออกเป็น 3-4 หน่วยและก็เอาการบินไทยมาเป็นบริษัทโฮลดิ้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีก็ดีผู้ยอมตนก็ไปเสี่ยงที่จะเป็นผู้ค้ำประกันก็ดีก็ไม่สบายใจแต่เรื่องทางออกที่เราพูดถึงนั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีในคราวนี้เมื่อวันนี้นะเราก็คุยกันพร้อมๆกันกับแผนอื่นๆนะครับเมื่อชัดเจนอย่างนี้ก็จะได้ตั้งหลักนับหนึ่งในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยครับค่ะแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างกับตัวพนักงานการบินไทยเองเนี่ยค่ะต้องเตรียมพร้อมอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่ทางพนักงานจะยังคงได้รับเรื่องของเงินเดือนสิทธิต่างๆเหล่านี้นี่จะเปลี่ยนไปไหมคะแล้วก็จะมีส่วนของพนักงานที่จะถูกให้ออกจำนวนประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีความชัดเจนอะไรบ้างไหมคะสิ่งแรกวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูกิจการก็เพื่อที่จะให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ด้วยความยุติธรรมค่ะประการที่สองเพื่อรักษามูลค่าขององค์กรทางธุรกิจทั้งหมดเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการบินไทยเรารักษาองค์กรเอาไว้สามเพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจต่อถัดไปก็คือเพื่อที่จะให้เกิดมีสภาพการจ้างอย่างต่อเนื่องคำว่าสภาพการจ้างก็คือพนักงานควรจะได้ทำงานต่อเพราะถ้าปล่อยให้เจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายถูกยึดทรัพย์มันก็นั่นคือทุกคนต้องหิ้วกระเป๋ากลับบ้านหรือจะร้องขอให้รัฐบาลไปค้ำประกันถามว่าบริษัทการบินไทยนี่คือบริษัทที่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ถึง 31% ในจำนวน 31% นั้นอาจจะมีรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดซื้อหุ้นเอาไว้หรือภรรยารัฐมนตรีหรือลูกรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเอาอำนาจตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ไปค้ำประกันและก็เอาเงินออกมาช่วยเหลือเอกชนบางคนบางกลุ่มนะฮะผมคิดว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบดังนั้นทางนี้จึงเป็นทางที่ถูกและคิดว่าจะทำให้กิจการของการบินไทยเดินต่อไปได้แล้วถามว่าพนักงานจะถูกปลดบ้างไหมยังคงอยู่ในสภาพได้รับเป็นรับจ้างเป็นพนักงานต่อไหมผู้บริหารยังเป็นผู้บริหารต่อไหมทันทีที่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการไม่ว่าเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นหรือลูกหนี้เป็นผู้ยื่นศาลก็จะพิจารณาดูคำร้องว่ามีมาครบตามที่กฎหมายกำหนดไหมเช่นมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกิน10 ล้านไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือลูกหนี้เป็นผู้ยื่นหรือเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้ยื่นมีผู้บริหารแผนไหมผู้บริหารแผนมีหนังสือยินยอมมาหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อศาลดูแล้วครบองค์ประกอบแล้วของกฎหมายแล้วก็จะนัดทำการไต่สวนเมื่อไต่สวนแล้วศาลรับเป็นคำร้องศาลบอกเอ้าผู้บริหารแผนไปจัดทำแผนมาในการฟื้นฟูให้เสร็จภายใน3 เดือนถ้าไม่เสร็จภายใน3 เดือนขยายได้อีกครั้งละเดือนได้2 ครั้งตรงนี้แหละครับแผนฟื้นฟูก็ดีผู้บริหารแผนก็ดีภายใต้ความเห็นชอบของเจ้าหนี้และลูกหนี้มีส่วนอยู่นี่นะฮะก็จะดูว่าเขาจะลดพนักงานไหมลดขนาดของธุรกิจลงหรือไม่ลดฝูงบินหรือไม่แต่ที่สำคัญก็คือหนี้ต่างๆของการบินไทยจะต้องหยุดโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าออโตเมติกเพลย์พักการชำระหนี้ทั้งหมดจะมายึดพักก็ไม่ได้เหล่านี้ครับจะเป็นผลดีต่อองค์กรส่วนจะให้รับรองว่าสวัสดิการยังมีเท่าเดิมไหม
จะลดการจ้างลงสักคนสองคนไหมหรือกี่เปอร์เซ็นต์ไหมยังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแผนและแผนครับค่ะอย่างมีข่าวออกมาว่าหลังจากการตัดสินใจของมติครม.วันนี้ค่ะก็จะมีการขายหุ้นของทางฝั่งที่กระทรวงการคลังถืออยู่ตอนนี้ถืออยู่ 51% จะขายไป 3% นะคะตรงส่วนตรงนี้ก็คือยืนยันแล้วว่าการบินไทยเนี่ยจะพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด มีผลอะไรบ้างค่ะมีผลอะไรบ้าง1รัฐการบินไทยจะไม่สังกัดกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดค่ะรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมผมที่เป็นผู้กำกับอยู่นี่ก็จะไม่มีอำนาจกำกับอีกต่อไปกระทรวงอื่นๆก็ไม่ได้เป็นเจ้าสังกัดแล้วก็จะไปนั่งบริหารกำกับก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือจะหลุดพ้นจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจปี2518นั่นคือมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้บริหารได้กว้างขวางขึ้นอายุมากก็ได้คนต่างชาติก็ได้นะฮะและหลุดพ้นจากพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปี2543นั่นคือทันทีที่ขายหุ้นออกไปเปลี่ยนสภาพทันทีไม่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาดแล้วสหภาพรัฐวิสาหกิจการบินไทยก็จะจบทันทีโดยอัตโนมัตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านได้สบายใจว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดและคิดว่าการบินไทยมีโอกาสฟื้นกันค่ะอย่างถ้าพูดถึงเรื่องการบินไทยเนี่ยค่ะเท่าที่คนไทยเราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือว่าอย่างการบินไทยเองปัญหาหลักใหญ่ใจความก็คือเรื่องของการมีการเมืองอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเนี่ยค่ะพอเปลี่ยนจากรัฐวิสาหกิจแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้การเมืองไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบินไทยไหมคะจริงๆแล้วการเมืองเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าพูดให้เกิดความเป็นธรรมกับพรรคการเมืองนะครับปี57 58 59 60ถึง61 62พรรคการเมืองไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือเป็นบอร์ดที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ปี58ขาดทุน 13,000 ล้านพรรคการเมืองไม่ได้บริหารนะปี59มีกำไร47ล้านก็พรรคการเมืองไม่ได้บริหารปี60ขาดทุน 2,000 กว่าล้านพรรคการเมืองไม่ได้บริหารปี61ขาดทุน 11,000 ล้านพรรคการเมืองไม่ได้บริหารปี62ผมก็เข้าไปแค่ตอน 4-5 เดือนแล้วและผู้บริหารก็คนอื่นเขาคัดเลือกมาบอร์ดเขาก็คสช.เขาคัดเลือกมาขาดทุน 12,000 ล้านแต่ว่าถ้าเมื่อไรที่ต่อว่านักการเมืองเนี่ยนะครับมันจะต่อว่ารวมได้เพราะต้นทุนทางสังคมเขาต่ำและนักการเมืองบางท่านนะครับเข้าไปทุจริตจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงกันแต่ผมอยากให้ระบุว่านักการเมืองพรรคไหนคนไหนเวลาจะทำนี้แล้วก็ส่งเรื่องให้ปปช.แล้วก็ติดตามเรื่องเอามาเข้าคุกต้องอันนี้ต้องเข้าใจว่าบางท่านก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับนักการเมืองนะเข้าใจแต่ก็นี่อยากจะทำความเข้าใจครับค่ะท่านคะแล้วอย่างนี้หลังจากที่มติครม.ออกมาวันนี้แล้วเนี่ยผลปรากฏก็คือว่าการบินไทยเนี่ยจะไม่ได้รับเงินกู้เพิ่มเพราะฉะนั้นปัญหาที่การบินไทยมีอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพนักงานหลังจากนี้สัก 2-3 เดือนเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมคะผมคิดว่ารักษาการดีๆท่านคงจะวางแผนแล้วบอร์ดการบินไทยที่ทำหน้าที่อยู่ก็ดีผู้บริหารที่อยู่ในระดับ EVP หรือ VP ก็ดีท่านก็คงดำเนินการเตรียมแผนไว้แล้วนะครับค่ะเพราะรัฐมนตรีที่กำกับนี่ลงไปดูแลในเชิงลึกเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่ให้ข้อคิดได้กำกับกว้างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทางฝ่ายพนักงานก็คงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของท่านได้หรือผู้บริหารของท่านได้โดยเฉพาะเช่น DN DE DY DT คนเหล่านี้ก็มาจากพนักงานที่กระโดดจากรับเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทมารับเงินเดือน 6-7 แสนบาทก็เป็นพนักงานการบินไทยนี่แหละไม่ได้มาจากไหนเลยไต่เต้ามาจากเหมือนท่านทั้งหลายนี่แหละค่ะแล้วอย่างนี้หลังจากที่วันนี้ท่านนายกออกมาพูดเองค่ะคุณถาวรก็คือว่านายกเนี่ยแบ่ง
แนวทางในการแก้ปัญหาออกเป็น3ทางด้วยกันนะคะพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าอันแรกเนี่ยเป็นการอุ้มการบินไทยอันที่2ปล่อยล้มละลายแล้วอันที่3ก็คือเข้าสู่แผนฟื้นฟูส่วนตัวแล้วคุณถาวรมองว่าทางเลือกที่มติครม.ออกมาวันนี้ซึ่งทางนายกบอกเองนะคะว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดกับทุกฝ่ายส่วนตัวคุณถาวรมองว่ายังไงบ้างคะถูกต้องครับผมก็เห็นด้วยกับวิธีนี้มาตั้งแต่ต้นครับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดถ้าปล่อยล้มละลายเสียเครดิตประเทศคนตกงาน 20,000 กว่าคนค่ะทรัพย์สินชื่อเสียงของประเทศก็ถูกผู้ยี่ผู้ยำกันไปหมดประการที่2ถ้าไปอุ้มพี่น้องประชาชนที่บอกว่าทำไมจะต้องเอาประเทศชาติไปอุ้มบริษัทเอกชนก็ไม่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่หน้าที่ไม่ชอบอีกส่วนวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้บริษัทเดินไปได้และเดินไปในเส้นทางที่สามารถฟื้นฟูกิจการได้นะครับเพราะเหตุว่าสินทรัพย์ของการบินไทยที่บางอย่างไม่สามารถจับต้องได้เช่นแบรนด์เครดิตเส้นทางการบินหรือว่าสล็อตการบินทั้งหลายทั้งปวงอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นมูลค่ามหาศาลที่เราจะต้องเก็บเอาไว้และท่านนายกพูดในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีหรือให้สัมภาษณ์กี่ครั้งก็แล้วแต่ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยทางเลือกนี้ไม่ใช่เป็นการนำไปสู่การล้มละลายของบริษัทการบินไทยแต่เป็นการฟื้นฟูกิจการการบินไทยครับค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะจะมีการตั้งบุคคลเข้ามาในการฟื้นฟูการบินไทยตอนนี้พอจะมีข่าวคราวทราบคร่าวๆไหมคะว่าจะมาจากฝั่งไหนยังไงอย่างนี้นะครับหนึ่งนะในการตั้งบุคคลขึ้นไปเป็นผู้บริหารแผนเพื่อทำการฟื้นฟูเนี่ยหนึ่งลูกหนี้เป็นผู้เสนอสองเจ้านี่จะต้องมีส่วนร่วมค่ะเราการบินไทยจะตั้งบุคคลตามอำเภอใจไม่ได้ค่ะเจ้านี่ก็มีสิทธิ์คัดค้านถ้าส่งคนไปประเภทที่ไม่น่าไว้วางใจชอทุจริตประวัติเทาๆดำๆเข้ามาหรือไม่มีความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบินก็ถูกทางฝ่ายเจ้านี่ซึ่งมีอยู่ถึงเกือบ 50% ของยอดหนี้ทั้งหมดนะครับค่ะก็จะเข้าไปคัดค้านได้ประการถัดไปครับเมื่อเข้าไปแล้วศาลอนุญาตแล้วนะครับก็จะต้องไปจัดทำแผนดังนั้นที่มีชื่อบุคคลคนนั้นคนนี้ขึ้นมา3คนบ้าง15คนบ้างอาจจะเป็นบุคคลที่ทางฝ่ายท่านนายกในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยดูแลนะครับค่ะเพื่อช่วยดูแลในการที่จะกำกับดูแลให้คู่ขนานกันไปค่ะค่ะสุดท้ายค่ะคุณถาวรอยากให้ฝากอะไรสักหน่อยสำหรับคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมติครม.ในครั้งนี้โดยเฉพาะทางฝั่งของกลุ่มพนักงานการบินไทยที่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตทางหน้าที่การงานของตัวเองค่ะก็ให้สบายใจได้ว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ